สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนวันนี้อยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันพรสวรรค์จารุพันธ์ค่ะครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวจากต่างประเทศนะคุณผู้ชมครับยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับล่าสุดนั้นทางการยูเครนออกมาบอกนะฮะว่าไปพบร่างไร้วิญญาณมากกว่า 1,200 ศพในแคว้นเคียฟซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเรียกว่าเข้ายึดครองจากทางด้านกองทัพรัสเซียมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของการเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นบอกว่าถูกโจมตีด้วยทั้งระเบิดแล้วก็ถูกทิ้งบอมจากทางอากาศอย่างหนักตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ในเมืองคาคิฟเองอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนเนี่ยครับก็มีการเปิดเผยเช่นเดียวกันนะครับว่ามีเหตุการณ์เนี่ยครับพลเรือนนั้นเนี่ยเสียชีวิต10รายหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กด้วยนะครับนอกจากนั้นในเมืองทริโปเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้พักอาศัยมากกว่า1ล้านคนนั้นเนี่ยก็เจอเรื่องของขีปนาวุธของรัสเซียเนี่ยทำลายสนามบินท้องถิ่นแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงเสียชีวิตแต่ว่ายังไม่ทราบจำนวนนะครับหลังจากที่สนามบินแห่งนี้เคยถูกโจมตีมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15มีนาคมในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเนี่ยครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ออกมาประนามความโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับจากกองกำลังของรัสเซียที่บอกว่ากระทำต่อทางด้านพลเรือนหลังจากที่เขานั้นได้มีการพูดคุยกับทางด้านโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีพวกเขาเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจงต้องหาผู้กระทำความผิดเนี่ยในข้อกล่าวหาอาชญากรสงครามทุกคนลงโทษนะครับในขณะที่ทางด้านไอรีนาเวเนดิสโคโตวาอัยการสูงสุดของยูเครนก็บอกเนี่ยครับว่าพวกเธอนั้นกำลังสืบสวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียที่เชื่อว่าเป็นผู้กระทำความผิดในสถานการณ์นี้กว่า500คนรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาความผิดฐานก่ออาชญากรรมสงครามนะครับรวมถึงข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในขณะที่เจคซูลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็สัญญาว่าสหรัฐนั้นจะทำงานร่วมกับทางด้านประชาคมนานาชาติเพื่อความแน่ใจว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการกระทำโหดร้ายป่าเถื่อนในครั้งนี้นะฮะในขณะที่ทางด้านสำนักวาติกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเรียกร้องขอให้หยุดยิงช่วงอีสเตอร์เพื่อเปิดทางให้สันติภาพพร้อมกับประนามสงครามที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับที่บอกว่าพลเรือนไร้ทางป้องกันตัวต้องมาประสบกับการสังหารหมู่อย่างชั่วร้ายแล้วก็ความโหดร้ายทารุณนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่ผู้ว่าการแคว้นโดเนสนะครับบัฟโลคิริเลนสโกนั้นเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่มีขีปนาวุธลูกหนึ่งเนี่ยนะถูกยิงใส่สถานีรถไฟที่เมืองครามัสทอสนะครับเมื่อวันที่8เมษายนก็เบื้องต้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น57คนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยในส่วนของทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าบอกว่าขีปนาวุธที่ใช้โจมตีนั้นปัจจุบันนั้นมีใช้อยู่เฉพาะในส่วนของกองทัพรัสเซียของกองทัพยูเครนเพียงอย่างเดียวนะครับในขณะที่สหประชาชาตินั้นออกมาระบุนะครับว่าถึงตอนนี้มีพลเรือนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยกว่า 4,232 รายแบ่งเป็นเสียชีวิต 1,793 รายและก็บาดเจ็บอีก 2,439 รายครับค่ะทีนี้มีการเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมออกมานะคะเป็นดาวเทียมสอดแนมของสหรัฐค่ะที่แสดงถึงชุดภาพถ่ายการเคลื่อนทัพของทหารรัสเซียโดยที่จะมีการมุ่งหน้าไปทางตะวันออกของยูเครนนะคะโดยที่ภาพนี้มีการถ่ายไว้เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเป็นยานยนต์หุ้มเกราะของกองทัพรัสเซียและกองกำลังนิยมรัสเซียนะคะที่มุ่งหน้าไปสู่เมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนโดยขบวนเนี่ยมีความยาวประมาณ13กิโลเมตรค่ะโดยที่ตอนนี้ยังไม่ทราบนะว่าต้นทางก็ยังไม่มีความชัดเจนว่ามาจากทิศทางใดส่วนในเรื่องของความเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ของฝ่ายตะวันตกนะคะว่าทางกองทัพรัสเซียเนี่ยเตรียมที่จะปฏิบัติการโจมตีภูมิภาคดอนบาสซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนแล้วก็เป็นสถานที่ตั้งของเขตโดเนสแล้วก็ลูฮันส์ด้วยนะคะที่เป็นพื้นที่ขัดแย้งนั่นเองค่ะครับในขณะที่นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะมีการรายงานข่าวนะครับว่าในส่วนของเมืองเนเปอร์นะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของยูเครนล่าสุดนั้นเนี่ยนะก็เจอขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียโจมตีเข้าสู่สนามบินเมืองเนเปอร์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในเมืองชูโรเนสกี้นะครับซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันทำให้เสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งประจำการอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย5คนด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงว่า
เป็นการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพโดยใช้อาวุธพิสัยไกลซึ่งมีความแม่นยำระดับสูงสามารถทำลายฐานทัพในเมืองชโวเนสกี้ซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นแหล่งซ่องสุมของนักรบต่างชาติเนี่ยกองทัพรัสเซียยอมรับนะครับว่าออกมาปฏิบัติการในครั้งนี้จริงแต่ว่านั่นหมายความว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่กองกำลังต่างชาตินั้นเนี่ยเข้าไปรวมตัวกันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมทางยูเครนรัสเซียมีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกกันเป็นรอบที่3นะคะโดยที่มีการเปิดเผยออกมาค่ะว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศนะคะว่ารัสเซียปล่อยตัวทหารยูเครนมา12นายและพลเรือนอีก14คนในจำนวนนี้รวมผู้หญิงด้วยอีก9คนแต่ว่ายูเครนเนี่ยไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการนะคะว่ามีการปล่อยตัวเฉลยชาวรัสเซียกี่คนในรอบนี้แต่ว่าทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัสเซียค่ะมีการให้ข้อมูลออกมาว่าผู้ที่ได้รับอิสรภาพในรอบนี้มีพนักงาน4คนของบริษัทโรซาตอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์รวมถึงทหารรัสเซียอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะครับในขณะที่นอกจากในความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในยูเครนแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นที่เยอรมนีนั้นเนี่ยปรากฏว่าเกิดการประท้วงนะครับแต่ว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ประท้วงแบบเดิมนะเดิมเนี่ยในประเทศในยุโรปนั้นเนี่ยมีการประท้วงเนี่ยก็คือประท้วงเรื่องของสินค้าราคาแพงราคาพลังงานแพงแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมกำลังเห็นเนี่ยนะคนที่เดินประท้วงถือธงชาติหลากหลายประเทศเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาออกมาชุมนุมกันเนี่ยที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะครับไปเรียกร้องให้ยุติการเลือกปฏิบัติที่มีต่อพวกเขานับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าในการประท้วงครั้งนี้มีคนประมาณสัก600คนออกมาประท้วงถือธงชาติรัสเซียแสดงพลังการต่อต้านความเกลียดชังแล้วก็การล่วงละเมิดชาวรัสเซียคือเขาบอกว่าในเยอรมนีนั้นเนี่ยมีชาวรัสเซียเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ประมาณสัก1ล้าน2แสนคนแล้วก็ในจำนวนนี้ก็จะมีคนมาจากยูเครนอีกประมาณ 325,000 คนเขามาชุมนุมกันเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลายคนนั้นเนี่ยที่พูดภาษารัสเซียแล้วก็อยู่ในเยอรมนีนั้นถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็ถูกคุกคามเพราะว่าวัฒนธรรมพังทางภาษานั้นเนี่ยเป็นเหตุผลเนี่ยนะครับว่าเขาเลยต้องมารวมตัวกันว่าอย่าให้คุกคามพวกเขาคือพวกเขาอาจจะเป็นคนรัสเซียสื่อสารภาษารัสเซียแต่นะคือพวกเขาไม่ควรที่จะถูกกระทำจากคนเยอรมนีนะอย่างเช่นว่านี่ฮะเขาบอกว่าลูกไปเรียนหนังสือแบบนี้ก็ถูกครูตีนะตีเพราะว่าพูดภาษารัสเซียนะไปมองว่าตอนนี้เนี่ยคนรัสเซียนั้นเนี่ยไม่ดีคนรัสเซียนั้นเลวอะไรแบบนี้นะฮะคือเขาถูกกระทำดังนั้นเขาออกมาเรียกร้องว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพวกเขานะเพราะว่าเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเรื่องของสถานการณ์ก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้คนที่อยู่อาศัยธรรมดาปกติเนี่ยไม่ควรที่จะได้รับการลงโทษทางสังคมแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีที่บอกว่าไปซื้อสินค้าก็พวกกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วบอกมาจากรัสเซียเนี่ยไม่ขายให้นะครับแต่ถ้าเกิดมองในมุมของการที่เด็กอยู่ในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะดูเกินไปสักหน่อยนะคะครับส่วนทางด้านของเยอรมนีค่ะคุณผู้ชมก็มีการออกมาเตรียมรับสงครามแล้วนะคะโดยตอนนี้มีการทำซ่อมหลุมหลบภัยแล้วก็มีการกักตุนสินค้าที่จำเป็นแล้วด้วยนะคะโดยที่หลังจากที่หลายศตวรรษขออภัยค่ะหลายทศวรรษที่ผ่านมาค่ะที่มีการจำกัดขนาดกองกำลังติดอาวุธของเยอรมนีหลังจากที่มีการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะคะสงครามของรัสเซียในยูเครนเนี่ยก็เลยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งสำคัญค่ะโดยที่โอลาฟโซนายกรัฐมนตรีของเยอรมันได้มีการให้คำมั่นไว้ว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศแล้วก็จะอัดฉีดเงินอีกจำนวน100ล้านยูโรเพื่อเสริมสร้างกองทัพแต่ว่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะรัฐบาลเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะปรับปรุงระบบที่หลบภัยสาธารณะแล้วก็จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการคุ้มครองพลเรือนด้วยค่ะโดยที่รัฐมนตรีมหาดไทยแนนซีเฟเซอร์ได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าตอนนี้ที่เยอรมนีเนี่ยมีที่หลบภัยสาธารณะถึง599แห่งแล้วก็จะมีการตรวจสอบว่าสามารถอัปเกรดระบบดังกล่าวเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตามนะคะทั้งการรื้อถอนที่หลบภัยนั้นก็จะหยุดลงค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยหลุมหลบภัยที่เยอรมันนั้นมันเป็นหลุมหลบภัยก่อนสมัยหลังสงครามโลกเนี่ยคุณผู้ชมแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะไปบูรณะบ้างไปรื้อถอนบ้างไปจัดการเนี่ยนะฮะซ่อมแซมแต่ว่าล่าสุดนั้นบอกว่าการรื้อถอนนั้นจะต้องหยุดแล้วเพราะว่าจะต้องเตรียมการเอาไว้สำหรับอนาคตเผื่อว่าเกิดสงครามนะนอกจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเขามีการกักตุนอาหารกักตุนเรื่องของเวชภัณฑ์ต่างๆเอาไว้เพราะหวั่นว่ามันจะเกิดสงครามแล้วก็ยืดเยื้อบานปลายนะนี่คือเยอรมนีเขาเตรียมการในการที่จะรับมือกับสถานการณ์สงครามที่มันอาจจะยืดเยื้อหลังจากนี้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคุณผู้ชมมาดูนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยรัสเซียครับ
ได้มีการออกประกาศแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของภาษีข้าวสาลีบอกว่าเก็บภาษีเนี่ยนะสูงเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวสูงอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อในช่วงหน้าครับ